แต่รู้สึกเหมือนว่านะแผ่นดินมันจะไหวหรือเปล่าแผ่นดินไหวหรือเปล่ามันดูสั่นๆนะมันดูสั่นๆมันดูยังไงแต่เสียงลงมาแล้วเหรออะไรอ่ะหูดูดิโอ้โหโต๊ะสั่นอ่ะมันจะเข้ามาใกล้ๆในสตูแล้วไหมหรือว่ายังไงเนี่ยมันลงมาใกล้ๆนะโอ้โหนี่แบบไดโนเสาร์บุกโลกเหรอคะมันมาทำไมมันสูญพันธุ์แล้วไม่ใช่เหรอเออมันมาทำไมเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันมาตามหาเพื่อนมันป่ะทำไมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเพื่อนมันตัวหนึ่งนะโดนรถชนไงแต่ไม่รู้ใครชนนะไม่ใช่พี่รถพี่แบงค์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ไม่ได้ชนแต่พี่ไม่ได้ชนนะมันมีไดโนเสาร์มันหน่อยสิไม่ใช่ผมไม่ได้ชนฮะโอ้ตายแล้วผมไม่ได้ชนผมไม่ได้ชนไปก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วมันไปชนอะไรยังไงครับเพื่อนก็ถึงโมโหขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโกรธอะไรมานะฮะไหนๆก็เกี่ยวกับมันคงมาตามหาเพื่อนนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นตัวนี้เหรอตัวนี้แหละฮะมันเป็นเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะยังไงคะคือเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนนะฮะไปเกิดขึ้นกับน้องไดโนเสาร์ครับที่ยืนเด่นเป็นสง่าคอยต้อนรับเนี่ยฮะผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับบริเวณถนนมะลิวันช่วงใกล้ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่นครับซึ่งตอนนี้ฮะโลกโซเชียลฮะมีการแชร์ภาพหุ่นไดโนเสาร์ครับบริเวณขาหน้าซ้ายได้รับความเสียหายอ่ะคือถ้าดูดีๆนะในรูปนะจะมีเฟือกดามอยู่นะฮะน้องเขาบาดเจ็บไงจนกระทั่งมีคนเห็นก็เลยทำการรักษาให้น้องอย่างเงี้ยแล้วตัวที่มาในสตูเมื่อกี้สงสัยเป็นคู่มันนึกว่าพี่หรือน้องเอ๋ยอ่ะคงขับรถชนมันหรือเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่นะฮะเรื่องราวนี้ครับเราก็เลยไปสอบถามครับคุณคันชิตสำราญครับซึ่งคุณคันชิตนะฮะเป็นพ่อค้าร้านต้นไม้อยู่แถวที่เกิดเหตุเนี่ยแหละครับบอกแบบนี้เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาบ่ายโมงของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็คนเดือนที่แล้วนะครับมีรถยนต์เนี่ยพุ่งชนเข้าที่ขาของไดโนเสาร์จนได้รับบาดเจ็บนะฮะได้รับความเสียหายนะครับโดยคนขับรถเป็นอดีตข้าราชการทหารคนหนึ่งครับหลังเกิดเหตุครับทางตำรวจสภ.บ้านเป็ดครับก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับคนที่ขับรถชนไดโนเสาร์ครับก็แสดงความรับผิดชอบนะฮะติดต่อไปยังช่างที่สร้างหุ่นไดโนเสาร์ตัวนี้ให้มาซ่อมแซมนะฮะรับผิดชอบด้วยก็มาซ่อมแซมนะฮะมารักษาพยาบาลปฐมพยาบาลนะฮะอ่ะไปฟังเสียงคุณคันชิตกันหน่อยครับเมื่อเกิดเหตุพอดีรถออกจากไฟแดงตามหลังกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รถคันที่ชนนั่นแก้กับสีเพื่อนแน่นะครับก็เลยอยากชนท่านทั้งหน้าเลยหักลบครับหักลบขึ้นฟุตบาทก็เลยไปโดนในขาไดโนเสาร์ครับโอ้ขาเจ้าเสียค่าซ่อมเส้นไหนเนี่ยโอ้ที่ไอที่ผมถามผู้ไอผู้เพิ่นขับรถชนบ่ครับเพิ่นไอว่านี่เพิ่นได้ไปจ้างช่างละช่างที่เคยปั่นนี่แหละครับมาซ่อมแซมมาซ่อมแซมเพิ่นว่าเพิ่นเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ 8,000 กว่าบาทครับนี่คุณคันชิตหรือว่าพี่คันชิตนี่เห็นเหตุการณ์นะฮะนาทีระทึกที่รถพุ่งชนน้องไดโนเสาร์นี่นะฮะซึ่งบอกแบบนี้ครับหลังจากที่ช่างเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมจนเสร็จนะฮะก็คือเสร็จไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับแถมยังมีแนวคิดน่ารักนะครับเห็นว่าไดโนเสาร์ได้รับบาดเจ็บถูกรถชนเลยหาผ้ามาพันบริเวณที่ซ่อมแซมแล้วก็นำไม้ไผ่มาดามที่ขาโอ้เข้าเฟือกนะฮะเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ประสบอุบัติเหตุถูกรถพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บนะฮะจะได้เตือนสตินะครับให้กับคนที่ใช้รถบนท้องถนนเนี่ยขับขี่รถด้วยความระมัดระวังครับซึ่งภาพที่มีการแชร์เนี่ยก็กลายเป็นภาพน่ารักนะครับก่อนที่โลกโซเชียลเห็นก็แชร์กันไปแชร์กันมาส่งต่อนะครับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไงฮะขอให้น้องเนี่ยหายเร็ววันนะอะไรประมาณนี้คือน้องหายแล้วแต่เข้าเฟือกไว้อยู่ค่ะจะได้เตือนใจเดี๋ยวขับรถประมาทไปชนน้องอีกอันนี้ถ้าดูจากหน้ามันนะรูปทรงน่าจะเป็นพันกินพืช นะน่าจะเป็นพันแบคทีโอซารัสน้องหายแล้วตัวนั้นก็กลับไปได้แล้วนะคะสบายใจได้แล้วพี่กับน้องเอ๋ยไม่ได้ชนนะฮะขอให้สบายใจได้นะฮะ